วันนี้นอกจากจะเป็นวันส่งท้ายเดือนแล้วนะครับยังเป็นวันสุดท้ายด้วยของการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้ครับเลยอยากขอประมวลภาพหน่อยนะครับว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นบ้างที่ทำเนียบรัฐบาลครับหลังจากที่สมาชิกวุฒิสภาเพื่อนร่วมรุ่นและผู้ใต้บังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้ามาณตึกไทยคู่ฟ้าในโอกาสทำงานมาสุดท้ายซึ่งใช้เวลาพูดคุยเป็นการภายในนานเกือบ1ชั่วโมงก่อนจะเดินทางกลับออกมาพร้อมกับหนังสือคนละ2เล่มครับทางพลโทเจรศักดิ์อนุภาพบอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้มอบหนังสือมาเหนือเมฆและหนังสือผู้นำให้กับสว.ที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆทุกคนซึ่งหนังสือผู้นำถือเป็นหนังสือใหม่ที่นำมาแจกให้กับเพื่อนๆการพูดคุยอำลาในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากพวกเรามาชื่นชมและให้กำลังใจในโอกาสที่ท่านจะส่งมอบงานให้กับนายกคนต่อไปพลโทเจรศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับนายกไม่ได้มีการบอกถึงอนาคตหลังจากวางมือทางการเมืองเพียงแต่มีการรื้อฟื้นพูดคุยถึงสิ่งที่ขาดหายไปในช่วง 8-9 ปีจากการเสียสละมาทำงานเพื่อประเทศชาติเราทุกคนก็มาให้กำลังใจเท่านั้นเมื่อถามว่าในวันนี้ได้มีโอกาสร้องเพลงอำลาให้พลเอกประยุทธ์หรือไม่พลโทเจรศักดิ์บอกว่าไม่มีครับเมื่อถามว่าภาวะผู้นำของพลเอกประยุทธ์เมื่อเปรียบกับหนังสือที่นำมาแจกในวันนี้เป็นอย่างไรพลโทเจรศักดิ์ตอบว่าได้ชื่นชมท่านนายกตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหารมาด้วยกันและเป็นผู้บัญชาการทหารบกและพวกเราก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านก็ทำงานตามนโยบายขณะที่พลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยหลังจากเข้าอำลาและให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ซึ่งท่านไม่ได้ฝากอะไรในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสว.ส่วนตัวเองครับก็ให้กำลังใจในฐานะเพื่อนเต็มร้อยอยู่แล้วอีกท่านนึงครับคุณอนุชานาคาไสยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกระบุว่าท่านให้โอวาทขอให้ทำความดีช่วยสร้างความเจริญเติบโตให้กับบ้านเมืองทั้งนี้การที่ได้อยู่กับนายกมาหลายปีพลเอกประยุทธ์มีความเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีมากๆอีกทั้งยังมอบความดีให้กับผู้ร่วมงานด้วยฟังเสียงคุณอนุชาครับทำความดีแล้วก็ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองสำคัญใช่ใช่สำคัญครับท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าถ้าคนเราทำดีก็จะเจริญรุ่งเรืองกับตำแหน่งใหม่ที่จะไปทำก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องตำแหน่งใหม่แต่ก็ฝากกันในเรื่องของการทำงานในอนาคตว่าถ้าเกิดว่าทำงานก็ทำงานที่คิดถึงชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ทำความดีถ้าทำความดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับเราครับกราบขอบคุณท่านนายกนะครับที่ท่านเมตตาแล้วก็ท่านก็ทำงานแล้วท่านก็มีความเมตตากับทุกคนนะครับตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยผมก็คิดว่าท่านเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีทีเดียวนะครับตั้งแต่ทำงานมาในชีวิตเนี่ยท่านก็คือคนดีคนหนึ่งที่มอบความดีให้กับผู้ที่ร่วมงานนะครับมอบความไว้วางใจให้กับผู้ที่ร่วมงานแล้วก็ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีมากๆครับและเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับนายกได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลที่หน้ารังนกกระจอกภายในทำเนียบซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นโดยมีคุณดอนปรมัตถ์วินัยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุขรวมไปถึงคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกร่วมโต๊ะอาหารกลางวันกับท่านนายกด้วยครับโดยนายกได้รับประทานหอยทอดผัดไทยส้มตำไทยและไอศกรีมเป็นของหวานระหว่างการรับประทานก็พูดคุยกับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองพลเอกประยุทธ์ได้ขอบคุณทุกคนและมีความประทับใจในหลายอย่างโดยเฉพาะความประทับใจกับคณะรัฐมนตรีที่มีความรักความสามัคคีให้กันยืนยันไม่มีเรื่องโกรธเคืองใครทั้งสิ้นที่ผ่านมาทำงานด้วยความระมัดระวังและยืนยันไม่ได้ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเข้ามาทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและวันนี้ก็ถือว่าสถานการณ์บ้านเมืองเรียบร้อยดีทุกคนต้องปรองดองกันทั้งหมดส่วนอนาคตหากบ้านยังไม่เรียบร้อยจะกลับมาช่วยบ้านเมืองหรือไม่นายกบอกว่าไม่มีการสมมติใดๆทั้งสิ้นแล้วหลังจากนี้ก็จะพักผ่อนมีเวลาในการอ่านหนังสือและเลี้ยงสุนัขที่บ้านฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับถ้าไม่เรียบร้อยจะไปนานแล้ว
ถ้ามันสงบเรียบร้อยไม่มีปัญหาก็ไปก็ไม่ตั้งใจอยู่บนถึงขนาดนี้หรอกใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยดีแล้วก็ถือว่าทุกอย่างก็โอเคท่านนี้อย่าลืมว่า4ปีแรกกับ4ปีหลัง4ปีหลังก็เข้ามาด้วยอะไรล่ะไม่ใช่4ปีแรกจะพูดอยู่นั่นแหละไม่ยอมเลิกกันทีแล้วจะไม่ยอมไม่พูดกลับไปบ้างมันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นน่ะเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเราดูบ้านเมืองทั้งเรียบร้อยไม่มีการใช้ความรุนแรงต่อกันนั่นแหละเป้าหมายก็มีแค่นั้นเองขณะเดียวกันในวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยพลังประชารัฐนะครับปฏิบัติภารกิจแรกหลังเสร็จสิ้นการโหวตนายกที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยท่านไม่ขอตอบประเด็นทางการเมืองบอกสั้นๆว่าเป็นเพียงหัวหน้าพรรคส่วนจะเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวในตำแหน่งส.ส.บัญชีรายชื่อหรือไม่พลเอกประวิตรตอบทันทีว่าเดี๋ยวก็จะลาออกตนทำงานเพื่อประเทศมาเยอะแล้วจากนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลใหม่ขอทำเพื่อพรรคบ้างซึ่งหากพลเอกประวิตรลาออกจากส.ส.บัญชีรายชื่อผู้ที่จะขยับขึ้นมาเป็นส.ส.แทนคือคุณสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับทั้งนี้พลเอกประวิตรก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและกล่าวอวยพรสื่ออย่างอารมณ์ดีโอเคนะโชคดีนะทุกคนโชคดีจ้ะจากนั้นก็เดินทางเข้าห้องรับรองและเมื่อออกจากห้องก็ได้กวักมือเรียกผู้สื่อข่าวให้มาถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ